สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่บ้านห้องเรียนอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ก็ผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับกับเพื่อนๆ F4 ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเราประทับใจกันตั้งแต่วันแรกเลยจนมาถึงวันนี้นะครับก็ได้มาเยี่ยมเยียนกับพี่ๆน้องๆที่นี่นะครับก็รู้สึกว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอเป็นตัวแทนน้องๆทุกคนนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ให้ความเอื้อเฟื้อแล้วก็ให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรมในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาหาด้วยเหรอทุกคนสลัดขอบคุณ3 2 1ขอบคุณค่ะพี่ๆน้องๆชาวคลองเรือและก็ทีมงานน้องๆที่เริ่มน่ารักขึ้นทุกวันขอบคุณที่ได้ทำตัวเองให้เข้ากับบรรยากาศได้ค่อนข้างจะดีการที่เราเอาตัวเองลงมาฝึกฝนและฝึกตนที่จริงเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ของมนุษย์ถ้ามีโอกาสได้ฝึกฝนและฝึกตนได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับธรรมชาติเห็นความสัมพันธ์ของเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซึ่งผมเชื่อว่ามันหายไปจากโลกนี้พอสมควรแล้วมนุษย์ในโลกนี้จึงโหยหาสิ่งนี้ที่น้องๆเข้ามาพบที่นี่ผมเชื่อว่ามันเป็นความจริงแล้วก็ความจริงนี้ก็คงจะปรากฏในจิตวิญญาณของพวกเราถ้าเราสัมผัสมันได้จากที่เฝ้ามองและสังเกตเนี่ยไม่ได้โกหกนะพูดตรงๆจริงๆก็คือเราเชื่อลึกๆว่าน้องๆพอจะสัมผัสอะไรได้มากพอสมควรแล้วแล้วก็การสัมผัสครั้งนี้เชื่อว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะเก็บจำแล้วนำพาไปใช้ประโยชน์กับผู้อื่นก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ได้นำตัวเองนำจิตวิญญาณมาสัมผัสกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติผมเชื่อว่านี่คือบันไดขั้นต้นที่นำพาเราไปสู่ความมั่นคงแล้วก็คนที่เฝ้ามองพวกเราอยู่จะภาคภูมิใจในพวกเราให้เราจะมีความสุขขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับคุณ3 2 1ขอบคุณครับค่ะ
ขอฝากความประทับใจไว้ในสีนี้ครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ร่วมกันต้อนรับพวกเราครับผมมาวางจุลินทรีย์ก้อนหรือเรียกว่า EM Bond ข้างก้อนดังเลยดังเลยเห็นทุกก้อนเลยไหมเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์ในความพระราชดำรัสตั้งสินใจเดินตามรอยเท้าพ่อที่4ธันวาคม2544ไม่เคยลืมโชคดีที่วันนั้นเราไม่ตายเวลาที่ยังเหลือผมถวายชีวิตนี้ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยากยิ้มทั้ง